ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยเขาบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดบ้างตรงนี้นะครับในข้อ4ในระเบียบนี้นะครับคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้เขาหมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547บังคับใช้กับท้องถิ่นทั้ง3ประเภทนี้นะครับ